ดีครับทุกท่านนะครับก็เราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็วันเดี๋ยวในเซสชันนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับOpenStack นะครับเบื้องต้นนะฮะสำหรับBeginner นะครับซึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าOpenStack คืออะไรนะฮะแล้วก็ความสามารถนะครับแล้วก็บริการของ OpenStack นะครับเพราะว่าท่านคงอยากจะรู้ว่าOpenStack เนี่ยนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะฮะผมก็จะนะรวบรวมสิ่งต่างๆนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านวิทยากรก่อนหน้าได้พูดว่า OpenStack มันเป็นอีโคซิสเต็มที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีความเฟล็กซิเบิลนะฮะสูงมากเพราะฉะนั้นมันทำอะไรได้หลายหลังเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งในที่นี้ผมก็จะพูดถึงบริการที่เป็นบริการสำคัญสำคัญของ OpenStack นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเข้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของ OpenStack นะครับนะเพราะว่าไหนๆเรามาในเซสชันนี้แล้วนะครับแล้ว OpenStack มันก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับผมก็จะลงลึกนิดนึงนะครับเข้าไปที่ส่วนของโครงสร้างของ OpenStack นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะแนะนำแหล่งของการศึกษานะเพิ่มเติมที่ท่านสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะฮะด้วยตนเองนะครับโอเคนะครับก็อย่างแรกเลยนะฮะคือ OpenStack คืออะไรนะครับก็ OpenStack นี่เป็นซอฟต์แวร์ที่นะสร้างมาจากนะฮะคือจริงผมมองว่าเป็นประกอบไปด้วยกลุ่มคนแล้วก็ซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็กลุ่มคนเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ขับเคลื่อนมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็เปลี่ยนไปนะฮะซอฟต์แวร์จัดรูปฟอร์มจัดโครงสร้างของมันเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหน้าที่ของมันไปตามความต้องการของกลุ่มคนที่เข้ามาจอยร่วมกันนะครับแล้วก็เนื่องจากกลุ่มคนที่เข้ามาจอยร่วมกันมันมากขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งปัจจุบันเป็นหมื่นๆคนแล้วถ้าเป็นยูสเซอร์นี่ก็คือคงจะมากกว่านั้นมากนะครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นภายใต้ OpenStack นี่ก็จะเยอะมากนะฮะถ้าซึ่งอันนี้สามารถดูได้จาก OpenStack เว็บไซต์นะครับเริ่มต้นเลยก็จะมีเอนจิเนียร์จาก NASA กับ Rackspace นะครับที่มานั่งร่วมกันในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซิลิคอนวอลเลย์นะฮะแล้วก็ทำโค้ดร่วมกันนะครับพัฒนาตัวต้นแบบ OpenStack นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คือไอเดียก็คือว่าเขาอยากจะได้ซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำได้เหมือนกับ Amazon Web Service นะครับแต่ว่าเป็น Open Source Software นะครับซึ่งก็จะทำให้คนสามารถที่จะเอาไปสร้าง Amazon ของตัวเองในองค์กรของตัวเองในบริษัทของตัวเองได้นะครับคราวนี้นะครับ อีกอย่างนึงของ OpenStack ก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้คอนโทรลของบริษัทใดบริษัทหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็น Open Source Software นะฮะคนที่สร้าง OpenStack ขึ้นมาถัดหลังจากมีรีลีสแรกๆแล้วเขาก็ผลักการบริหารจัดการของ OpenStack ให้ไปอยู่ภายใต้มูลนิธิที่ชื่อว่า OpenStack Foundation นะครับแล้วก็บริษัทต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆที่อยากจะมีส่วนในการเปลี่ยนกำหนดรูปร่างหน้าตาของซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็เข้ามาจอยร่วมกันในลักษณะที่เป็นการบริหารงานร่วมกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นที่สำคัญของ OpenStack ก็คือการที่ OpenStack มี community นะครับซึ่งเป็น community ที่ประกอบไปด้วยทั้ง user แล้วก็ engineer นะโดยมากแล้วก็คนที่จะ develop code จริงๆก็มาจากบริษัทต่างๆเป็น engineer ที่บริษัทต่างๆ assign ให้มาทำงานนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีคอมมูนิตี้ที่เป็นยูสเซอร์ที่สนใจอย่างพวกเรานะครับที่เข้าไปแล้วก็ไปทดลองนะฮะแล้วก็ทำสิ่งต่างๆแล้วก็คอนทริบิวต์นะฮะประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆนะฮะร่วมกันนะฮะแล้วก็คนที่สนใจ OpenStack ผมจะเรียกนะฮะบางทีเขาก็เรียกกันอีกอย่างว่า Open Stacker Stacker อะไรจำนองเนี้ยนะครับผมคิดว่าเราเองก็เป็น Stacker หนึ่งใน Stacker นั้นเหมือนกันนะฮะนะมีทั้งคนที่บริษัทใหญ่ๆก็จะมา contribute code นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง VMware IBM Red Hat นะฮะ Dell อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน Open Stack เนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Open Source Software นะครับแล้วก็บริษัทต่างๆเหล่านี้ก็ contribute
นะครับส่งเอนจิเนียร์ของตัวเองมาทำงานนะฮะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์นะอันนี้ให้มันทำงานร่วมกันนะครับนะก็บางบริษัทก็จะเอาซอฟต์แวร์นี้ไปใช้งานอย่างเช่น Google นะ Google Compute Engine นี้ก็ส่วนหนึ่งก็มี engine ของ OpenStack รันอยู่ภายในนั้นนะครับอย่างของ IBM ก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ OpenStack ก็คือว่าเขาจะจัดอีเวนต์นะครับ อยู่เป็นระยะนะอย่างเช่น Birthday เนี่ยนะครับมันแบบว่าไม่ค่อยจะมีซอฟต์แวร์อะไรที่จะมามี Birthday อะไรแบบนี้นะครับแต่ OpenStack ก็มองในจุดนั้นคือ Birthday ก็จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เป็นจุดรวมที่เป็นที่รวมของคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจร่วมกันให้มาพบกันนะฮะแล้วก็แต่พบกันแค่นั้นก็ไม่พอนะฮะสิ่งที่เขามองมากไปกว่านั้นก็คือว่าพบกันแล้วเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะครับนอกจากนั้นนะฮะตัวซอฟต์แวร์เนื่องจากว่ามีผู้คนที่ร่วมกันเข้ามาใช้งานแล้วก็คอนทริบิวต์นะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะฮะมีคนที่เอาไปใช้เสร็จแล้วมีบั๊กเกิดขึ้นก็มีการรีพอร์ตบั๊กบางคนนะฮะใช้แล้วไม่พอใจหรือว่าอยากจะให้มันมีฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้แค่ตั้งคำถามก็เป็นการคอนทริบิวต์ละนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคำถามนั้นจะมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบบางคนที่ไปเจอเห็นคนอื่นถามคำถามนะแล้วเราเคยทำมาแล้วก็เขาก็มาตอบคำถามให้เราอย่างเช่นที่ lab เนี่ยตอนแรกๆที่เรามีการเอา OpenStack มาใช้ไม่ว่าทุกๆเวอร์ชันทุกๆปีนะครับตอนที่เราศึกษา OpenStack แล้วก็ใช้แต่ละเวอร์ชันของ OpenStack นะเราก็ได้คนจากคอมมูนิตี้นี่แหละนะครับที่มาได้ความรู้จากตรงนั้นนะฮะแล้วในปัจจุบันนะครับก็นะฮะมีการใช้ในโปรดักชันเยอะเลยนะครับก็ในอันนี้ OpenStack ก็มีการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอา OpenStack ไปใช้จริงนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็น Open Source แล้วจะไม่มีการเอาไปใช้จริงแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆในปัจจุบันก็เอาไปใช้จริงเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เวนเดอร์หลายๆเวนเดอร์ก็อย่างเช่น Red Hat Mirantis อะไรพวกนี้นะครับก็มี OpenStack ที่เป็นเวอร์ชันของตัวเองนะครับนะก็นะที่สำคัญคือคอมมูนิตี้นี่แหละนะครับก็มีเมมเบอร์เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นปริมาณของการคอนทริบิวปริมาณของบล็อกที่เกิดขึ้นเวลาที่บางคนมีประสบการณ์บางอย่างทำอะไรบางอย่างได้หรือว่ามีการแจ้งว่ามีบั๊กตรงนั้นบั๊กตรงนี้นี่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นสเกลขนาดใหญ่นะครับนะแล้วก็บริษัทต่างๆนะฮะที่ต้องการที่จะผลักดันโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับไอเดียของบริษัทเองก็ส่งเอนจิเนียร์เข้ามานะครับก็จะมีเอนจิเนียร์ที่ทำงาน full time บน OpenStack ตลอดนะครับแล้วเอนจิเนียร์พวกนี้บางทีเขาก็จะตอบคำถามนะให้กับผู้ใช้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ทำกันในสเกลใหญ่นะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเข้ามีส่วนร่วมได้นะครับอันนั้นเป็นข้อดีใหญ่ๆของ OpenStack นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะก็มีส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องลงทุนเองด้วยก็คือต้องลงทุนความพยายามแล้วก็ลงทุนที่จะใช้ effort เข้าไปดูนะแล้วก็ไปเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับมันนะครับนะเราต้องเข้าไปเรียนรู้กล้าที่จะเข้าไปเรียนรู้ในจุดหนึ่งแล้วพอเจอคำถามหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปหาจากคำตอบจากคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ต่อยอดไปจากตรงนั้นนะครับนะเพราะนั้นมันจะไม่ง่ายเหมือนอย่างถ้าเราไปซื้อหรือว่ามีคนมา provide ให้เรานะครับคราวนี้โอเคเข้ามาที่ OpenStack Software นะครับตัวซอฟต์แวร์ของ OpenStack เนี่ยนะครับก็เป็นเราเรียกว่าเป็น cloud management software นะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบ cloud นะครับปัจจุบันก็มีเป็นเวอร์ชันที่ชื่อว่า Okata นะครับ
Okata ซึ่งเวอร์ชันนี้เขาก็จะเริ่มจาก A B C D อะไรพวกนี้นะครับมาเรื่อยๆเป็นปีที่7แล้วนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ Infrastructure as a Service ซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดๆไปผมจะเล่าให้ฟังว่า Infrastructure ในที่นี้เราหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าในปัจจุบันมันก็จะมีบริการที่เป็น Platform as a Service ซอฟต์แวร์ as a Service คุณสามารถที่จะพัฒนานะฮะซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มที่รันอยู่บน OpenStack ได้หรือว่าคุณสามารถที่จะนะเรียกใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างอย่างเช่นเดต้าเบสนะฮะบน OpenStack ได้นะครับแล้วก็นะผู้ใช้สามารถเอา OpenStack เนี่ยนะครับไปทำเป็น Public Cloud ให้บริการอย่างเช่นที่nipa.cloud นะครับหรือว่าคุณจะนำ OpenStack ไปใช้นะครับเป็น Private Cloud ในองค์กรอย่างเช่นที่ Lab ที่ Lab ของผมที่มหาลัยนะฮะก็เราติดตั้ง Cloud บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเสร็จแล้วก็เราก็จะมีอาจารย์จากภาควิชาอย่างภาควิชาเคมีนะครับแล้วก็ภาควิชาอื่นๆเนี่ยที่ต้องการคอมพิวเตชันนะฮะสำหรับซิมูเลชันหรืออะไรของเขาเนี่ยครับก็มาใช้บริการนะฮะก็นะทำไปได้ด้วยดีนะครับโอเคนะคราวนี้ความสามารถและบริการของ OpenStack นะครับโดยทั่วไปแล้วนะฮะก็จะมีเป็นตาม bullet point พวกนี้นะครับก็คือ เดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดในภาพถัดๆไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพรวมที่ OpenStack Foundation ใช้แล้วก็มันจะรวมความสามารถนะฮะโดยคร่าวๆของ OpenStack ไว้ทั้งหมดนะฮะโดยจริงๆแล้วรวมๆแล้วก็คือว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรนะฮะโดยประมวลผลให้กับงานต่างๆที่คุณต้องการอย่างเช่นสร้าง virtual machine นะหรือว่าคุณอยากจะสร้างคอนเทนเนอร์เพื่อที่จะไปประมวลผลอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งคุณอยากที่จะ allocate เครื่องจริงสำหรับประมวลผลอะไรบางอย่างนี่OpenStack ก็ช่วยจัดการให้เราได้นะครับนอกจากนั้นมันจะช่วยจัดการเครือข่าย virtual networkนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไป Virtual Network หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบที่เป็น Object Storage หรือว่า Block Storage Object Storage ก็อย่างเช่นคล้ายๆกับถ้าคุณจะเก็บไฟล์ที่เป็นเหมือนกับ Dropbox อะไรพวกนี้นะครับ OpenStack ก็ช่วยจัดการ Object Storage เหล่านั้นได้นะครับนอกจากนั้นนะมันยังสามารถที่จะประสานการทำงานของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้าอย่างเช่นเมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะสร้าง virtual machine ผู้ใช้ต้องการสร้าง virtual network หรือว่าผู้ใช้ต้องการสร้าง storage เหล่านี้เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะประสานให้มันทำงานกันเป็นจังหวะนะครับซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ก็จะพูดถึงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันจะต้องใช้งานง่ายเหมือนอย่าง Amazon เนี่ยที่ Amazon ป๊อปปูล่าเพราะมันมีโมเดลที่ใช้งานง่ายใช่ไหมฮะคุณเข้าไปที่เว็บคุณอยากจะได้ Virtual Machine อยากจะได้ Storage อยากจะได้ Resource แบบไหนแบบไหนคุณก็เลือกในกุยของ Amazon เสร็จแล้วก็จ่ายตังค์เขาแค่นั้นก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกัน OpenStack ก็จะมีตัวเว็บนะฮะกุยเสร็จแล้วก็มีทั้งcommand line interface programming interface นะฮะแล้วก็ monitoring tool monitoring tool นี่ก็สำคัญเพราะว่าเวลาที่มีคนมาใช้รีสอร์ทของคุณอาจจะอยากรู้ว่าคนนี้ใช้ไปมากเท่าไหร่คนนี้ใช้ไปน้อยเท่าไหร่และนอกจากนั้นนะฮะรีสอร์ทของคุณอาจจะแบ่งโควต้าอย่างเช่นแผนกนี้นะฮะได้ CPU กี่เครื่องได้ storage เท่านั้นเท่านี้นะครับแผนกนั้นได้เท่านั้นเท่านี้นะครับการแบ่งโควต้าการตรวจดูว่ามีการใช้โควต้ามากขนาดไหนนะครับพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องของ monitoring tool นะซึ่ง OpenStack ก็มีให้ด้วยนะครับและอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะก็คือว่ามันเชื่อถือได้นะครับนะไม่ใช่ว่าคุณใช้งานไปอุตส่าห์สร้างซอฟต์แวร์สร้างนั่นสร้างนี่บนรีสอร์ทที่คุณได้รับการ allocate มาเสร็จแล้วเกิดไฟดับนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอไฟกลับมานะฮะแล้วก็มีการบูตเครื่องขึ้นมานะไอสิ่งที่ทำไปทั้งหมดพวกนั้นหายไปหรือว่าทำกลับมาแล้วทำงานต่อแบบที่ทำงานต่อแบบที่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับOpenStack ก็จะมีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าตัว OpenStack เองเนี่ยครับก็
จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านเบื้องหลังหลายๆเครื่องเพราะฉะนั้น เวลาที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่เกิดคิดเกิดขึ้นนะฮะมันจะต้องสามารถที่จะกู้คืนแล้วก็กลับมาทำงานต่อได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้เรามาดูที่บริการของ OpenStack ว่ามันให้บริการอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่สุดเลยนะฮะก็คือว่ามันให้บริการvirtual machine นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปดูที่สไลด์บริการนะครับของ OpenStack ก็จะเป็น อย่างแรกคือ virtual machine นะฮะซึ่งคุณสามารถที่จะสร้าง virtual machine ได้นะก็ก่อนอื่นเลยคุณก็อาจจะมีสมมติว่าในองค์กรนะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วในเซิร์ฟเวอร์นี่ก็เชื่อมต่อกันด้วยเน็ตเวิร์กนะครับ เวลาที่คุณหลังจากนั้นคุณติดตั้ง OpenStack ลงไปนะฮะแล้วก็คุณอยากจะได้ Virtual Machine อย่างเช่นในภาพนี้นะครับ Virtual Machine 6เครื่องนะครับเวลาที่ OpenStack สร้าง Virtual Machine ให้คุณนะครับตามสเปคที่คุณต้องการคือคุณสามารถที่จะบอกได้ว่าVirtual Machine แต่ละเครื่องจะมี CPU เท่าไหร่ขนาด Memory เท่าไหร่ Disk เท่าไหร่นะครับแล้วก็Virtual Machine ของคุณเนี่ยนะครับจะเปิดพอร์ตใดบ้างนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กยังไงพวกนี้คุณสามารถที่จะระบุได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่OpenStack บังคับให้ทุกๆ Virtual Machine จะต้องมีก็คือ เราเรียกว่า Security Group นะครับ Security Group เป็นเหมือนกับ Firewall นะครับเป็นกฎของ Firewall ที่บังคับให้ก่อนที่คุณจะ Launch Virtual Machine ได้คุณจะต้อง Define ไว้ก่อนว่าใน Virtual Machine ของคุณเนี่ยจะมีพอร์ตไหนบ้างที่จะเปิดนะครับติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกนะครับอันนั้นเป็นอย่างแรกนะครับ อย่างที่สองนะครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่า virtual network นะครับ virtual machine ที่คุณสร้างขึ้นคุณ อาจจะอยากให้มันมีการเชื่อมต่อถึงกันและกันในรูปแบบต่างๆก็แล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันที่คุณจะรันบน Virtual Machine พวกนั้นอย่างเช่นคุณอาจจะมี Multi-tier Application นะครับมี Database อยู่ข้างในมี Authentication Server อยู่ข้างในมี Front End อยู่ที่ Network ด้านนอกอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็Virtual Network นี่เป็นความสามารถที่มันอนุญาตให้คุณสร้าง Network เหล่านั้นนะครับคือจริงๆแล้ว Server ของคุณเนี่ยมี Network ที่เป็น Physical Network จริงๆอันเดียวนะครับแต่ว่าเวลาที่คุณสร้าง virtual machine ปุ๊บนะครับความสัมพันธ์หรือว่าการเชื่อมต่อของ virtual machine เหล่านั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะกำหนดนะฮะมันได้ว่าจะให้มันเชื่อมต่อกับ network ไหนมีกี่ network ที่คุณอยากจะสร้างขึ้นมาภายในนะครับอันนั้นเป็น virtual network ก็คือเป็นการอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับก็อันนี้ก็อยู่ในวง virtual network อันนึงอันนี้ก็อยู่ในวงใน virtual network อีกอันนึงนะครับแล้วก็มันก็เชื่อมต่อกันออกอินเทอร์เน็ตได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็การสร้างคุณการสร้าง virtual network นี้ก็ทำได้หลายรูปแบบนะครับนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับในภาพนี้นะครับก็คือว่าสมมุติว่าผมกรุ๊ปว่าให้ส่วนนี้นะครับอยู่ภายใต้network ที่เป็น subnet นี้นะครับนะแล้วก็ทุกๆ virtual machine เนี่ยก็จะได้รับการ assign IP address นะครับที่อยู่ใน subnet นี้นะครับอันนี้ผมก็อาจจะมี local network local network หนึ่งสำหรับ virtual machine กลุ่มนี้นะครับแล้วผมก็เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับ local net virtual network ตรงนี้ขึ้นมาบอกว่าให้มันมีเราเตอร์1อันให้มันมีตัว network ที่เป็น network ภายใน1อันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ IP address นะฮะก็ virtual machine นี้ก็จะเป็นก็จะได้ไปนะครับ IP address พวกนี้เราจะเรียกว่า fixed IP
นะฮะเวลาที่คุณ launch virtual machine ภายใต้เน็ตเวอร์ชวลเน็ตเวิร์กอันใดอันหนึ่งนะครับมันก็จะมี fixed IP นะฮะเกิดขึ้นมาตอนที่มันเกิดนะครับ open จะ open stack จะ assign ให้นะความสามารถของการสื่อสารนะครับก็คือว่าคุณจะติดต่อสื่อสารกันได้นะฮะภายในเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ออกสู่โลกภายนอกก็ได้นะหรือว่าแม้กระทั่งจะติดต่อสื่อสารข้ามเน็ตเวิร์กก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้สมมุติว่าคุณอยากจะให้ Virtual Machine เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณเนี่ยนะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะเน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์กที่เป็น Local Network พวกนี้เป็นเน็ตเวิร์กภายในนะครับจะภายในของ OpenStack นะครับถ้าอยากจะให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นหมายความว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กที่คุณสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้นะฮะก็จะต้องมี IP จริงที่เป็น Public IP บนอินเทอร์เน็ตนะครับ IP พวกนี้เราเรียกว่า floating IP นะฮะ floating IP อันนี้ก็จะเป็น floating IP ที่คุณก็จะรับ allocation มาอยู่จำนวนหนึ่ง user แต่ละ user ก็อาจจะได้รับ quota ของ floating IP อันนี้นะครับในจำนวนในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะให้Virtual Machine บางเครื่องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำยังไงนะครับ OpenStack ก็จะให้บริการที่ทำให้คุณสามารถที่จะสร้าง NAT นะครับก็คือคุณสามารถที่จะassign นะครับ Public IP หรือว่า Floating IP อันนี้ให้กับนะหรือว่าเอาไปแปะกับ Virtual Machine เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม Word Pool ของ Virtual Machine ของคุณนะแล้วก็มาอย่างเช่นอันนี้ก็ IP แรกก็ไปassociate นะฮะเข้ากับ 10.0.44.12 แล้วก็อันที่2ไป associate เข้ากับอีกอันนึงนะครับนะเพราะนั้นเครื่องนี้อาจจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็น MySQL server อะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะให้คน access มาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ OpenStack ก็จะให้บริการ NAT ตรงนี้ให้นะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นวันถัดมาคุณต้องการที่จะเปลี่ยนให้associate floating IP นี้ไปที่ virtual machine เครื่องอื่นคุณก็สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้น OpenStack ก็ให้บริการที่ flexible มากๆนะครับในเรื่องนี้นะในอันดับถัดมาผมจะพูดถึงเรื่องของ storage นะครับstorage นะฮะก็คือเป็นที่ที่เก็บข้อมูล OpenStack ก็จะให้บริการว่าคุณสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Block Storage ขึ้นมาได้ Block Storage คุณอาจจะมองเหมือนกับเป็นดิสนะฮะเป็นเหมือนกับ Virtual Disk อันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับดิสนะซึ่งดิสเนี่ยคุณก็จะต้องเอาไปใส่เข้าไปใน Virtual Machine ใช่ไหมฮะเหมือนดิสเราเอาไปใส่ในเครื่องจริงอันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณสามารถที่จะสร้าง Virtual Disk แล้วก็เอาไปแปะให้เป็นดิสเหมือนกับดิสนึงที่อยู่ใน Virtual Machine ของคุณได้นะครับอันนี้ก็นะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัว virtual disk เนี่ยมันก็เป็นไฟล์นึงแต่ว่านะ OpenStack นะฮะก็จะทำให้ virtual machine มองเห็นไฟล์นั้นเหมือนกับเป็นดิสก์จริงๆนะครับนอกจากนั้นนะคุณยังสามารถที่จะสร้างดิสก์ที่เป็น share disk ก็ได้นะครับ share disk นะก็อย่างเช่นมีแชร์เป็นดิสก์ที่แชร์ร่วมกันระหว่าง virtual machine หลายๆเครื่องนะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการที่จะให้ระบบคลาวด์ของคุณเนี่ยเป็นระบบคลาวด์ที่ให้บริการstorage แบบเช่นที่Amazon S3 หรือว่า Dropbox ทำนะครับOpenStack ก็จะให้บริการสิ่งที่เรียกว่า object storage นะครับซึ่งคุณก็นะอันนี้เป็นบริการอันแรกสุดแล้วก็ของ OpenStack แล้วก็ stable มากนะครับใช้กันมากนะครับตั้งแต่แรกๆของการรีลีสของ OpenStack เลยนะฮะก็คือตัว Object Storage นะครับโอเคนะทั้งหมดนั้นเป็นคอนะฮะservice ของ OpenStack นะครับที่มีมาตั้งแต่แรกนะครับคราวนี้พอเบิร์ก OpenStack เริ่มมาชัวร์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มีการขยายเพิ่มบริการเข้าไปอีกนะฮะอันดับถัดไปที่ผมจะพูดถึงคือบริการเครื่องจริงนะครับก็คืออันนี้สมมุติว่าเป็น virtual machine virtual network ที่คุณมีอยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณสมมุติว่าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่เป็นเครื่องจริงอยู่แล้วก็คุณต้องการที่จะใช้นะฮะเครื่องเซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะครับให้ไปเป็นเ
ครื่องเครื่องหนึ่งที่คุณจะแอสไซน์ให้กับผู้ใช้นะครับอย่างเช่นในนี้นะฮะOpenStack ก็จะมีความสามารถที่จะให้allocate บริหารจัดการเครื่องจริงให้กับผู้ใช้ได้นะครับก็คือสมมุติว่าคุณอยากจะได้ให้เครื่อง3เครื่องเนี้ยนะครับซึ่งมันอยู่ในเน็ตเวิร์กอันเนี้ยนะครับให้เป็นเครื่องหรือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็น instant นะOpenStack instant นะเหมือนกับพวก virtual machine ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็น instant นะสำหรับที่จะรองรับงานของคุณนะครับก็คุณก็สามารถเลือกได้แล้วก็อยากจะให้มันมี OS เป็นแบบไหนนะครับมีความสามารถยังไงนะครับก็OpenStack ก็อนุญาตให้คุณเลือกได้นอกจากนั้น OpenStack ยังอนุญาตให้คุณสร้าง virtual network เข้าไปที่เครื่องพวกนี้ได้ด้วยนะครับทำให้มันสามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องที่เป็นเครื่อง virtual machine ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกภายใต้กฎที่เป็นกฎของ Virtual Network ที่คุณเป็นคน define ในช่วงถัดมาช่วงหลังๆนะฮะก็มีเรื่องของความสามารถของคอนเทนเนอร์นะครับที่เป็นที่สนใจนะฮะในวงการแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบคำถามตอบคำถามนะของ Cloud Computing ได้นะครับในแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันคราวนี้คอนเทนเนอร์นะครับก็เป็นนะฮะเหมือนกับคล้ายๆกับ Virtual Machine นะเป็นคอนเทนเนอร์นี่ก็คือเป็นถ้าจะมองแบบที่ง่ายที่สุดก็คือเป็น Virtual Machine แบบเล็กๆนะครับแบบ Lightweight Virtual Machine นะฮะนะแล้วก็คุณสามารถที่จะรันคอนเทนเนอร์บน operating system นะครับโดยเฉพาะยิ่ง Linux นะฮะหรือ FreeBSD อะไรพวกนี้นะครับคุณสามารถที่จะรันคอนเทนเนอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับคราวนี้คอนเทนเนอร์ต่างจาก Virtual Machine ยังไงนะครับที่ต่างกันมากที่สุดนะฮะก็คือมันจะมีอยู่2ประเด็นนะครับอย่างแรกนะครับก็คือคอนเทนเนอร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันรันเป็นส่วนหนึ่งของ operating system เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสร้างคอนเทนเนอร์จะลบคอนเทนเนอร์นะครับหรือว่าจะทำลายคอนเทนเนอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับมันเร็วมากนะครับคุณสามารถสร้างคอนเทนเนอร์ได้ทีละนะเป็นร้อยๆคอนเทนเนอร์ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับในขณะที่ virtual machine เนื่องจาก virtual machine เนี่ยมันจะมี unitนะฮะของการประมวลผลที่ของความต้องการนะฮะที่มันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสร้าง virtual machine ลบ virtual machine บริหารจัดการ virtual machine มันก็จะช้ากว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการสร้างแล้วก็การลดการสร้างแล้วก็การเรียกมันขึ้นมาใช้งานนะครับแต่คราวนี้มันพวกนี้มันมีข้อดีข้อเสียเพราะว่าสาเหตุที่ virtual machine มันสร้างมันต้องทำอะไรมากเพราะว่าเวลาที่คุณ allocate virtual machine นะฮะ virtual machine จะแบ่ง memory นะครับแบ่ง memory แบ่ง resource ออกไปอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่ container เนี่ยนะครับมันจะการแบ่ง memory แบ่ง resource เนี่ยมันจะไม่เข้มนะฮะไม่เข้มงวดเหมือนอย่าง virtual machine นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียในการใช้งานนะแต่ยังไงก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ทั้ง2 อย่างคนที่ทำ OpenStack นะก็อนุญาตให้คุณสามารถที่จะสร้างคอนเทนเนอร์บน OpenStack platform ได้และนอกจากนั้นคอนเทนเนอร์ก็มีหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น Docker Kubernetes จาก Google หรือว่ามี Source นะที่เป็น Apache Open Source นะครับ OpenStack ก็อนุญาตให้คุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะได้คือสมมุติว่าคุณมี Virtual Machine อยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องจริงอยู่อันนึงที่คุณ allocate มาใช้งานนะครับแล้วก็ขั้นแรกเลยเขาก็จะให้คุณเลือกว่าคุณอยากจะได้ไอ้ตัวที่เป็นตัวจัดการคอนเทนเนอร์ยี่ห้อไหนนะครับคุณก็เลือกได้แล้วหลังจากนั้นนะครับก่อนที่คุณจะใช้งานคอนเทนเนอร์นะครับตัว OpenStack ก็จะให้คุณกำหนดว่าคุณจะรันคอนเทนเนอร์นี้บน instant นะฮะบน virtual machine เครื่องไหนหรือว่าเครื่องจริงอันไหนของคุณนะครับก็อันนี้ OpenStack จะเรียกว่า Bayนะครับเพราะนั้นรีสอร์ทในกลุ่มนี้ก็จะเป็นที่ที่คุณจะ define ว่าคุณจะรัน virtual คุณจะรันคอนเทนเนอร์บนนั้นนะครับถัดจากนั้นนะฮะก็คุณก็สามารถที่จะสั่งให้ Kubernetes ที่ OpenStack provide เนี่ยนะครับรันคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งคุณแต่ในแต่ละรีสอร์ทคุณก็สามารถที่จะรันคอนเทนเนอร์ได้หลายคอนเทนเนอร์นะบนนั้นนะครับมาซัพพอร์ตงานของคุณน
ะครับอันนี้ก็เป็นบริการคอนเทนเนอร์นะฮะของที่OpenStack นะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นบริการที่มากับ OpenStack แล้วก็เป็นบริการที่มาในช่วงแรกๆเลยนะครับเพราะว่าตอน OpenStack ตั้งใจที่จะในระดับหนึ่งนะฮะแข่งขันกับ Amazon นะครับแล้วก็ Amazon ก็จะมีเรื่องของการความสามารถในการประสานงาน Virtual Machine แล้วก็ Storage แล้วก็ Network นะเรียกว่า Amazon Cloud Formation นะครับ OpenStack ก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า OpenStack Orchestration ขึ้นมานะครับเป็นการประสานงานนะคราวนี้ OpenStack Orchestration นี่ก็คือสามารถให้คุณประสานการสร้างอินสแตนต์ทำลายอินสแตนต์นะฮะแล้วก็ทำออโต้สเกลลิ่งได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะสร้างเวอร์ชวลแมชชีนกับเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คขึ้นมาถ้าผมทำด้วยมือทีละอันก็ต้องไปสร้างเวอร์ชวลแมชชีนทีละอันแล้วก็สร้างเวอร์ชวลจริงๆต้องสร้างเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คก่อนแล้วค่อยไปสร้างเวอร์ชวลแมชชีนทีละอันนะครับอันนี้มันก็จะเสียเวลานะคุณสามารถที่จะเขียนสเปคของสิ่งที่คุณต้องการนะลงไปในไฟล์หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกให้ OpenStack มันทำแล้วมันก็จะทำให้คุณโดยอัตโนมัติก็สร้างกลุ่มของสิ่งที่คุณต้องการที่จะใช้นะซึ่งกรุ๊ปของ Virtual Machine กับ Network แบบนี้อาจจะเป็นที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับแอปพลิเคชันของคุณอย่างเงี้ยนะครับมันก็สร้างให้โดยอัตโนมัติถ้าคุณจะหยุดนะฮะอยากจะหยุดมันนะฮะก็มันก็สามารถที่จะหยุดได้ทั้งกลุ่มเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะนะฮะรันนะครับอยากจะสร้างไอ้แบบนี้อีกกลุ่มนึงนะครับคุณก็สามารถออกคำสั่งได้แล้วมันก็จะไปสร้างให้อีกกลุ่มนึงเลยนะครับอันนี้คือเป็นการประสานงาน orchestration ที่ OpenStack ทำให้นะแล้วนอกจากนั้นถ้าสมมติว่าคุณอาจจะมีรีสอร์ทอยู่กลุ่มหนึ่งที่ให้บริการอยู่แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ถ้าอย่างถ้าสมมติว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันบางอย่างเสร็จแล้วมีรีเควสต์เข้ามาเยอะๆคุณต้องการเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับOpenStack ก็สามารถใช้อนุญาตให้คุณเขียนนะฮะเขียนสเปคของการทำสเกดูลิ่งนะครับว่าเมื่อใดก็ตามเป็นถึงเวลาที่คุณอยากจะได้รีซอร์สเพิ่มนะครับแล้วก็ให้คุณ define ว่านี่คือขนาดหรือว่านี่คือกลุ่มของรีซอร์สที่คุณต้องการที่จะเพิ่มในแต่ละครั้งนะอย่างเช่นอันนี้คุณเว็บเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันโอเวอร์โหลดมากแล้วก็พอมันถึงไครทีเรียอันนึงนะครับพอมันข้ามไครทีเรียนั้นปุ๊บนะฮะมันก็จะทำออโต้สเกลลิ่งรีอัลโลเคทรีซอร์สตรงนี้นะฮะขึ้นมาให้คุณโดยอัตโนมัติเพราะว่าคุณ define อยู่แล้วว่าคุณจะต้องว่าควบคุมของรีซอร์สที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกันยังไงหรือว่านะพอต้องการรีซอร์สมากขึ้นก็นะมันก็สามารถที่จะอัลโลเคททั้งกรุ๊ปนี้เข้ามาต่อเพิ่มมากขึ้นได้นะครับนะหรือว่าถ้าพอเวิร์กโหลดน้อยลงนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะถูกดรอปไปได้นะครับคุณสามารถที่จะหยุดมันทำลายมันได้นะครับนะก็จริงๆนะฮะOpenStack ก็จะมีฟีเจอร์อื่นนะฮะอีกนะครับเยอะเลยที่ผมนำมาพูดก็จะเป็นอันที่เป็นคอสำคัญของเขานะครับอีกอันนึงก็คือ เรื่องของความเชื่อถือน่าเชื่อถือนะครับ reliable นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณทำงานใช้งานไปนะครับแล้วก็เครื่องใดเครื่องนึงมันเครื่อง physical host อันใดนึงมันเสียไปนะฮะมันเสียไปหรือว่ามีไฟดับหรือว่านะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะทำให้อันนั้นจะทำให้ virtual machine ที่ถูก assign ให้ไปทำงานบนเครื่องพวกนี้นะครับก็จะหยุดนะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับคราวนี้นะฮะเวลาที่คุณซ่อมนะฮะซ่อมเครื่องนี้นะฮะตัว virtual machine พวกนี้มันก็จะยังคงอยู่นะครับพอซ่อมเครื่องกลับขึ้นมาแล้วหรือว่าจากไฟดับแล้วเปิดไฟกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับพวก image ของเครื่องพวกนี้ก็ยังคงอยู่นะฮะแล้วก็เวลาที่คุณรันนะฮะรันบางคุณสามารถที่กำหนดได้ว่าจะให้มันรันโดยอัตโนมัติหรือว่าจะไปเปิดขึ้นมานะฮะรันให้มันทำงานต่อพอรันมันกลับขึ้นมามันก็ทำงานต่อได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะอีกอันสุดท้ายนะครับก็คือOpenStack จะอนุญาตให้
คุณสามารถใช้รีสอร์ทนะที่เป็นฟิสิคอลรีสอร์ทอันเดียวแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ยูสเซอร์หลายๆกลุ่มนะครับไปสร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้นะฮะแล้วก็คนที่เป็น system administrator นะครับก็จะกำหนดโควต้าว่าในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยจะใช้รีสอร์ทได้เท่าไหร่เช่นโปรเจกต์นี้อาจจะใช้รีสอร์ทได้CPU ได้10 CPU นะฮะสร้างเน็ตเวิร์กได้2เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มี floating IP ได้3 floating IP อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือโควต้าเหล่านี้จะกำหนดให้เป็นโควต้าของแต่ละโปรเจกต์แต่ว่าคนที่เป็นคนที่ใช้อยู่ในโปรเจกต์นี้จะไปเอาโควต้าเหล่านั้นเนี่ยไปกระจายให้กับ virtual machine หรือว่าnetwork หรือว่า storage ที่ตัวเองสร้างขึ้นยังไงก็แล้วแต่คนที่อยู่ในโปรเจกต์อันนั้นนะครับใน1โปรเจกต์นะครับก็สามารถมี user ได้1คนหรืออาจจะมากกว่า1คนก็ได้นะครับแล้วก็ user ใน OpenStack นะครับก็จะมีอยู่2แบบแบบที่เป็น user ธรรมดานะครับอันนี้คือเป็น row ที่เป็น user ธรรมดากับ row ที่เป็น adminนะครับแอดมินก็จะมีความสามารถที่จะมาบริหารจัดการพวกรีสอร์ทพวกนี้ได้ด้วยนะครับคราวนี้นะครับยูสเซอร์ที่ยูสเซอร์คนหนึ่งอาจจะอยู่ในโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ของยูสเซอร์โปรเจกต์นะครับใน OpenStack นะครับแล้วก็โรนะครับโอเคนะนั้นเป็นเรื่องของบริการความสามารถของมันนะครับคราวนี้ก็จะเข้าไปที่เทคนิคอลนะครับก็คือว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของ OpenStack นะครับบริการต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะว่า OpenStack มีซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์นะครับหลายๆคอมโพเนนต์นะฮะรันอยู่แต่ว่าซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ที่สำคัญนะฮะที่สุดที่เป็นคีย์นะฮะก็จะมีอยู่5อย่างนะครับมีคีย์สโตนแกลนส์โนวานิวตรอนแล้วก็ฮอไรซันนะครับคีย์สโตนจัดการเกี่ยวเรื่อง authentication OpenStack ให้ความสำคัญกับ security มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคอมโพเนนต์แรกที่ได้รับการพัฒนาใน OpenStack ก็คือคีย์สโตนนะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญมากนะครับแกลนส์เป็นที่ที่เก็บ image คุณอาจจะมี image เป็น Windows image นะเป็น Ubuntu image เป็นอะไร image หรือแม้กระทั่งเป็น image ที่คุณเพิ่มซอฟต์แวร์ของคุณเองเข้าไปนั้นแล้วคุณต้องการที่จะทำเป็น image นะสำหรับที่จะใช้เวลาที่คุณ run virtual machineนะครับคุณก็สามารถที่จะมันก็จะเก็บไว้ในคอมโพเนนต์แกลนส์ Nova เป็นตัวที่จะให้บริการ Virtual Machine เลือกว่าจะรัน Virtual Machine บนเครื่องจริงเครื่องไหน Neutron ให้บริการ Virtual Network Horizon ให้เก็บคุยเว็บอินเทอร์เฟซนะครับโอเคนะคราวนี้นะเวลาผมจะหมดละนะครับก็อันนี้ผมจะอย่างรวดเร็วนะครับก็จะมาที่นี่นะตอนแรกก็คือคุณมีเซิร์ฟเวอร์อยู่นะฮะมีเซิร์ฟเวอร์มีแลนอยู่นะครับสมมุติว่าในที่นี้มีเซิร์ฟเวอร์4เครื่องนะเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องผมก็จะให้มันเป็นทำหน้าที่อันแรกเป็นคอนโทรลเลอร์เป็นเน็ตเวิร์กเป็นคอมพิวต์เป็นที่คอมพิวต์จะเป็นที่ที่คุณใช้รันเวอร์ชวลแมชชีนเน็ตเวิร์กจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้ดูแลเน็ตเวิร์กนะครับคอนโทรลเลอร์จะเป็นสมองของ OpenStackนะครับแล้วก็จะมีเน็ตเวิร์กอื่นๆที่เชื่อมต่อกันและกันในกรณีเพื่อช่วยการสื่อสารข้อมูลนะครับคุณต้องรัน Linux บนเครื่องพวกนั้นนะคุณต้อง OpenStack ใช้ MySQL ในการเก็บข้อมูลนะครับเพราะนั้นต้องมี MySQL รันอยู่ที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็เว็บอินเทอร์เฟซก็จะอยู่ที่คอนโทรลเลอร์นะฮะมันใช้ Message Queue ในการที่จะสื่อสารกันนะฮะระหว่างคอมโพเนนต์ต่างๆคราวนี้ที่สำคัญนะฮะนี่เป็นอนาโลจีของปลาหมึกนะครับคือคอนโทรลเลอร์นี่จะเป็นเหมือนกับหัวของปลาหมึกนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์นี้นะคุยกับคนได้นะก็คือมันจะรับอินเทอร์เฟซรับคำสั่งต่างๆมานะตรงนี้จะเป็นที่ที่เป็นสมองที่จะทำออเทนติเคชันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีเหมือนกับเป็นหนวดปลาหมึกซึ่งบนเครื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเหมือนเป็นเอเจนต์นะครับที่จะคอยจัดการสิ่งต่างๆให้คุณโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการรัน Virtual Machine แล้วก็ Virtual Network นะครับบนเครื่องจริงต่างๆนะครับอันแรกเลย Keystone นะครับก็จะเป็นตัวที่จะทำ Authentication อยู่ที่ Controller Node Glance เป็นที่ที่เก็บ Image ก็อยู่ที่ Controller Node นะ Nova จะมีทั้งที่รันอยู่บน Controller นะส่วนที่รันอยู่บน Controller จะใช้ตัดสินใจนะครับว่าจะรัน virtual machine เครื่องไหนเวลาที่มันตัดสินใจแล้วว่าจะรัน virtual machine บนเครื่องจริงเครื่องไหนมันก็จะติดต่อกับ Nova ที่อยู่บนเครื่องจริงเหล่านั้นนะครับ
แล้วก็นิวตรอนนิวตรอนนี้จะเป็นที่ที่จะจัดการการเล้าข้อมูลจากวัวชั่วไม่ชินออกไปสู่โลกภายนอกและจากโลกภายนอกมาสู่วัวชั่วไม่ชินแล้วก็ในระหว่างวัวชั่วไม่ชินด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะรันอยู่บนทุกๆโนดเลยนะครับฮอริซอนแล้วก็อื่นๆอันนี้จะเป็นตัวที่ทำกุยเว็บอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ที่เป็นหัวใจของ OpenStack นะครับโอเคนะฮะคราวนี้ผมจะข้ามมาที่เรื่องของการติดตั้ง OpenStack สิ่งที่ต้องการจะบอกตรงนี้ก็คือว่าถ้าคุณอยากจะลองใช้งาน OpenStack ติดตั้งแล้วก็ใช้งานมันนะฮะมันไม่ยากเกินกว่าที่คุณจะทำได้นะครับแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็จะมีแพ็กเกจมีวิธีการหลายๆอย่างที่ช่วยทำให้คุณสามารถติดตั้ง OpenStack แล้วก็เรียนรู้หรือว่าทดลองใช้มันได้นะไม่ว่าจะเป็นใช้บนทำแบบบนคอนเทนเนอร์นะครับหรือว่าแต่ว่ามีอันนึงที่ผมจะโปรโมทนิดนึงเพราะว่าแบบว่าผมทำสอนนักศึกษาก็คือแต่นี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์หน่อยก็คือว่าเหมือนถ้าคุณไปติดตั้ง OpenStack ด้วยตัวเองด้วยคอมโพเนนต์ต่างๆด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ผมก็จะมีคือในแต่ละเทอมผมก็จะสอนนักศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาหรือว่าตัวสคริปต์ที่ผมใช้ในการสอนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งบางทีผมก็ทำ YouTube วิดีโออะไรพวกนี้นะครับผมก็เอาไปวางไว้นะครับด้วยนะครับก็สามารถไปหาดูได้ที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็มีสคริปต์นะฮะแล้วก็ที่เว็บไซต์ Cloud Community นะครับก็มีเป็นแหล่งข้อมูลที่ถ้าท่านอยากจะลองก็ไปหาดูได้นะครับโอเคนะครับก็สรุปก็คือ OpenStack นะฮะก็มันก็มี2ส่วนที่สำคัญก็คือ community นะผู้คนพวกเรานี่แหละนะครับที่เป็นคนใช้นะฮะแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง OpenStack จริงๆนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นะครับนะฮะก็นะสำหรับวันนี้ก็เวลาของผมหมดแล้วก็อยากจะจบการพรีเซนต์ไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับพอจะมีเวลาสำหรับคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับมีใครมีคำถามจะถามศาสตราจารย์ดร.กสิริไหมคะเชิญได้เลยนะคะฮาร์ดแวร์จริงทำได้ตั้งแต่1โนดครับแล้วก็ขยายได้ไปเรื่อยๆนะที่ผมใช้ก็จะใช้เป็น2โนดนะฮะถ้าโนดใหญ่ๆก็2โนดก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสเกลที่จะติดตั้งใหญ่ๆเป็นโปรดักชันหรืออะไรก็จะแนะนำว่าให้มีคอนโทรลเลอร์โนดแล้วก็เน็ตบวกโนดแล้วก็คอมพิวโนดผมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าที่ผมเคยใช้มานะฮะก็ส่วนใหญ่จะใช้คอมโพเนนต์อื่นๆนะไม่ได้ใช้ storage นะฮะแต่ผมคิดว่าในโปรเจกต์ของ OpenStack น่าจะมีมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะค่ะOpenStack จะมีฟีเจอร์หนึ่งมีเหมือนกับเป็นฟังก์ชันหนึ่งก็คือ snapshot นะครับเวลาที่คุณใช้ VM ไปแล้วนะแล้วก็คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปบนนั้นนะแล้วก็อยากจะทำเป็น image เก็บเอาไว้เนี่ยนะครับก็สามารถใช้ snapshot กดทำ snapshot ได้นะแล้วก็คุณสามารถที่จะแชร์ snapshot นี้กับให้กับคนที่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเขาก็สามารถเอา snapshot นี้ไปรันเป็น VM